ส่วนทางด้านกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารได้ร่วมกับบริษัทอโลเทคโนโลยีจำกัดจัดพิธีเปิดการนำใช้ระบบการสื่อสารของภาครัฐเพื่อความเป็นเอกภาพและรวมศูนย์ของการนำใช้แอปในการสนทนาสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมั่นคงทางด้านข้อมูลและทันสมัยกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารในนามเป็นผู้คุ้มครองมหาภาคด้านเวียกงานหันให้เป็นทันสมัยและดิจิตอลของรัฐบาลได้ร่วมกับบริษัทอโลเทคโนโลยีจำกัดพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐเป็นระบบติดต่อสื่อสารทางออนไลน์สำหรับพนักงานภาครัฐด้วยการเซ็นการหับส่งรูปภาพวิดีโอการโทรด้วยเสียงด้วยภาพได้พร้อมกันและการจองการประชุมล่วงหน้าแบบเป็นกลุ่มบ่จำกัดผู้เข้าร่วมระบบห้องหับการใช้งานในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows และ Mac OS โดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์องค์ประกอบและความสามารถของระบบการสื่อสารของภาครัฐแมนบริหารและจัดการด้วยข้อมูลส่วนตัวได้พร้อมทั้งสามารถเลือกนำใช้ทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษมีระบบไอคูนที่มั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพที่ดีการเก็บรักษาข้อมูลแบบยืนยงและถาวรซึ่งการทดลองใช้ระบบดังกล่าวเห็นว่ามีประสิทธิผลและมีการขยายการนำใช้ระบบสื่อสารของภาครัฐนี้ในบรรดาแขนงการของแขนงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แก่บรรดากระทรวงและห้องการรัฐในทั่วประเทศพิธีเปิดการนำใช้ระบบการสื่อสารของภาครัฐอย่างเป็นทางการแม้ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวานนี้วันที่15กรกฎาคมที่นครหลวงวิจันทร์โดยมีท่านทวีศักดิ์มโนธรรมหัวหน้าศูนย์บริหารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารมีคณะผู้บริหารจากบริษัทอโลเทคโนโลยีจำกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม